วินาทีตู่ปิยวดีทายาทมารีนนท์เจอทายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียครั้งแรกสิ้นสุดการรอคอยเมื่อนางเอกสาวอย่างแพทริเซียกูธคลอดทายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียท่ามกลางคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามและในเวลาต่อมาแพทริเซียกูธก็ได้ออกมาโพสรูปภาพลูกสาวเผยพัฒนาการของลูกสาวที่นอนคว่ำได้แล้วพร้อมกับตาแป๋วๆที่มองกล้องคุณแม่แต่งานนี้ชาวเน็ตเริ่มทักเป็นเสียงเดียวกันว่าใบหน้าเริ่มเปลี่ยนคล้ายกับคุณแม่แล้วและต้องบอกว่าน่ารักน่าเอ็นดูเมื่อล่าสุดตู่ปิยวดีหรือทายาทมารีนนท์นั้นได้เจอกับทายาทหมื่นล้านน้องเอลิเซียครั้งแรกโดยตู่ปิยวดีได้โพสระบุข้อความว่าแม่อุ้มกับป้าอุ้มซึ่งตอนที่คุณแม่อุ้มนั้นน้องเอลิเซียยิ้มแต่พอคุณตู่ปิยวดีมาอุ้มน้องทำท่าเหมือนจะร้องไห้กันเลยทีเดียวซึ่งก็มีคอมเมนต์เอลิเซียรักป้าค่ะได้เป็นป้าแล้วอะแต่หลานน่ารักก็ยอมเรียกพี่ตู่ก็ได้นะ beautiful จำมั่มมากลูก so cut baby น่าเอ็นดูจังค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากทีนิวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ